ในวันที่เช้ามังกร2022ที่บ้านนาตาลเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีมอบหับโครงการบ้านหลังใหม่พร้อมทางได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกของโครงการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดและกสิกรรมแบบผสมผสานครบวงจรที่หนองขันบ้านดังกล่าวเข้าร่วมในพิธีโดยท่านนางนาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศมีท่านคำพันธ์สุริยนันท์ฮองเจ้าเมืองไซธานีท่านนางอานิตศรีวิไซประธานบริษัทพัฒนากสิกรรมแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ลาวพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านพ่อแม่ประชาชนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการบ้านที่มอบในครั้งนี้แม้นได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยบริษัททาเวลพัฒนากสิกรรมแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดบริษัทมิทินก้าวหน้าลาวบริษัทมิทินเวียดนามจำกัดบริษัทศูนย์ฝากขายอุดรลาว NNN ทับ12และศูนย์รวมอาหารลาวห้านขอบใจซาบูบุฟเฟ่รวมมูลค่า450ล้านกีบท่านนางอนิตศรีวิไซกาวาจุดประสงค์ในการเข้ามาพัฒนาหนองขันนี้เกิดขึ้นย้อนได้มาเห็นและได้มีความเป็นไปได้เพราะว่าหนองน้ำจืดแห่งนี้บ่เคยแห้งฉะนั้นจึงเห็นว่าจะมาพัฒนาเป็นบ่อนเลี้ยงกุ้งน้ำจืดซึ่งในเขตเดียวกันยังมีบ่อน้ำเค็มเนื้อที่35เฮกตาร์น้ำจืด48เฮกตาร์และเขตนี้เป็นดินเย็นดีเพราะเป็นดินน้ำเขตภูเขาควายซึ่งจะเป็นบ่อนที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดและในโครงการจะมีการพัฒนากสิกรรมครบวงจรต่อไปภายหลังเห็นว่าประชาชนเขตนี้ปลูกฝังได้รับผลผลิตดีประชาชนก็มีความสามัคคีจึงได้มาบุกเบิกเพื่อเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานครบวงจรโดยจะปลูกพืชผักเป๋ฮู้พืชผักเข้าศูนย์อาหารเมื่อผลิตออกมาสามารถขายในประเทศทั้งนำมาเป็นของต้นของฝากและส่งออกได้ท่านคำดีใดสีนายบ้านบ้านนาตาลกาวามีความดีใจที่มีโครงการลงทุนสนับสนุนโดยการร่วมมือกับองค์การจัดตั้งบ้านและพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านซึ่งทางโครงการมีแผนเลี้ยงกุ้งน้ำจืดเลี้ยงป่าปลูกพืชผักเพื่อผลิตเป็นสินค้าฉะนั้นประชาชนภายในบ้านก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเป็น15กลุ่มเซนกลุ่มการเลี้ยงกุ้งกลุ่มปลูกพืชผักกลุ่มเลี้ยงป่าเพื่อป้อนเข้าตลาดในโครงการดังกล่าวนี้สนับสนุนโดย